ต่อกับเรื่องราวความสวยความงามกันบ้างค่ะสาวที่สวยมากๆสวยเป็นเบอร์ที่ว่าเป็นแบบเวลาคนเอาไปแบบสัญญกรรมนี่สาวคนนั้นก็คือนางเอกยาย่าอุรัสยานั่นเองค่ะเฮ้ยนี่คือเป็นแบบสำหรับทำสัญญกรรมเลยเหรอใช่เธอเนี่ยติดเป็น1ใน9อันดับดาราหน้าสวยเป็นต้นแบบของคนที่อยากทำสัญญกรรมให้หน้าเป๊ะเหมือนเธอค่ะจริงเหรอโดยยาย่าบอกว่าสำหรับเธอแล้วเนี่ยไม่ได้แอนตี้สัญญกรรมนะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะหากใครตั้งใจไปทำสัญญกรรมให้หน้าเหมือนเธอแล้วมีความสุขก็ยินดีด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยาย่ายังบอกว่าต่อให้สัญญกรรมขนาดไหนแต่ทุกคนก็ยังต้องมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะไปฟังเสียงของน้องยาย่ากันค่ะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นคำชมค่ะเพราะเขาต้องคิดว่าเราสวยก็เอาจริงๆหนูว่าไม่ได้เป็นคนที่แอนตี้อยู่แล้วค่ะก็ใครที่คิดว่าทำแล้วตัวเองจะสวยขึ้นทำให้ตัวเองมั่นใจขึ้นทำให้ตัวเองรักตัวเองมากขึ้นก็ go do it go be beautiful ในทางที่คุณอยากเป็นค่ะหน้าเหมือนกันแต่ว่าคาแรคเตอร์มันต่างกันอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะสวยคนละแบบทุกคนสวยในแบบของตัวเองค่ะแต่ทำอะไรที่ทำให้เรามีความสุขเราควรจะทำในสิ่งแบบนั้นค่ะGo do it นะไปสวยเลย make it happen เลยค่ะเนาะอ่ะไปทำกันมาแล้วกันนะครับโอ้โหอยากจะเห็นแบบสาวๆที่มียาย่าเป็นต้นแบบทำออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหสวยแบบยาย่าคาแรคเตอร์แบบคุณจะเป็นอย่างไรนะฮะเราก็ไม่เด่นตี้นะก็แล้วแต่ถ้าไม่เดือดร้อนก็ทำไปเออนะฮะโบทงโบทอกโอ้ยเติมไม่ต้องห่วงครับผู้ชายก็ทำครับธรรมดาค่ะครับผมนะอ่ะคราวนี้ก็ยังคงต่อเนื่องกันที่ยาย่านะครับแล้วก็ต้องมองไปที่เขาเรียกว่าวงการบันเทิงครับดาราเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นกล้องกันเยอะนะครับไม่ได้เล่นกล้องแบบไม่ใช่นะฮะกล้องฟิล์มเออนะฮะเขาชอบแบบถ่ายร่องถ่ายรูปนะมีกล้องแบบว่าฟิล์มเอาไว้แบบว่าถ่ายภาพเก็บภาพความประทับใจให้แบบว่าเป็นสไตล์ของตัวเองหน่อยนะครับนะฮะยาย่าก็เป็นอีกคนที่ติดใจการถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มมากๆเลยนะฮะแต่มันจะไม่เป็นประเด็นเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยเอากล้องเนี่ยไปถ่ายวิวถ่ายสัตว์สิ่งของอะไรรอบตัวนะครับแต่นี่เธอพกกล้องฟิล์มไปถ่ายเพื่อนๆนะฮะผลงานภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มของยาย่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับเราไปติดตามเหยื่อนะฮะของยาย่ากันหน่อยดีกว่านะครับอย่างคนนี้มาร์กี้นะฮะโอ้ยมาร์กี้ครับนะฮะลงภาพนี้ใน IG แล้วบอกว่านี่คือการมองแรงใส่คนถ่ายนะฮะนั่นก็คือยาย่าอุรัสยาในใจก็คิดอยู่คือนางพกกล้องไปถ่ายทุกที่เลยเหรอเนี่ยนะยังไม่พอฮะมีอีกรูปฮะนี่เลยรูปนี้นะมาร์กี้ลงนะฮะแล้วแคปชั่นเขียนว่าภาพถ่ายของยาย่านะฮะไม่จบแต่เพียงรูปเมื่อวานนี้นี่ค่ะทั้งรูปนี้นางชอบแอบถ่ายเพื่อภาพที่มีความเป็นธรรมชาติธรรมชาติจริงนะฮะโอ้ซึ่งยาย่าก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าโถเพื่อนนี่มันงานออนนะเบ๋ๆนะฮะแต่จะว่าไปมาร์กี้เนี่ยไม่ใช่เหยื่อคนเดียวนะนะจริงๆแล้วมีคนนะฮะใครโดนอีกซันนี่ฮะคุณซันนี่ก็โดนเหมือนกันโอ้โหนี่ภาพมันเบลอหรือเธอไม่ชัดเจนคะเนี่ยเอ้ยคือต้องบอกก่อนเลยภาพมันเบลอแน่นอนนะครับแต่คุณซันนี่เขาบอกว่าอันนี้คือสาบานเลยนะครับว่าตัวเขาเองนั่งนิ่งที่สุดในชีวิตแล้วนะครับแต่นี่คือฝีมือของอุรัสยาค่ะนะก็เก๋ๆดีอ่ะฝึกไปเรื่อยๆจ้ะยาย่าสักวันก็คงจะดีขึ้นเองละจ้ะใช่แล้วค่ะโอ้นางก็มีความมีมุมอาร์ตนะถ้าไม่ไหวก็หยิบมือถือมาถ่ายเธอเชื่อพี่จะได้แต่งได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ